สวัสดีค่ะเช้านี้วันที่12ตุลาคมพุทธศักราช2564มาถ่ายให้ดูว่าเราเรียงต้นกวักมรกตยังไงเราเรียงมาอิงแปะไว้กับต้นลิ้นมังกรซึ่งเป็นไม้ด่างไม้ใบด่างเห็นช่องอื่นเขาแนะนำไว้หลายช่องในการที่จะเหนี่ยวนำลายให้เกิดกับยอดใหม่ของกวักมรกตเราก็เลยเอาเรียงมาใกล้ๆกันแบบนี้เหนี่ยวนำลายนะคะต้นลิ้นมังกรมาไว้อยู่ใกล้ๆส่วนอันนี้ก็เอาต้นพลูด่างมาไว้ใกล้ๆเพื่อเหนี่ยวนำสีลวดลายให้มันเกิดรอยด่างกับยอดใหม่ที่จะแตกมาเราก็จะตามดูต่อไปเนาะซึ่งไม้ด่างหลายชนิดเราก็มีอยู่เราก็เลยค่อยๆเอามาเรียงไว้ด้วยกันอันนี้ก็เป็นด่างของเศรษฐีเรือนในเศรษฐีเรือนในก็คือด่างอยู่ข้างในสีขาวอยู่แถบด้านในถ้าสีขาวอยู่แถบด้านนอกเขียวอยู่ในเราก็เรียกเศรษฐีเรือนนอกอันนี้เป็นเศรษฐีเรือนในเราก็มาแปะไว้กับใบกวักมรกตที่เราชำเป็นโขดไว้แล้วรอวันเขาแตกยอดใหม่ก็จะมีหัวโขดอยู่เอาเขามาเรียงไว้ใกล้ๆกันเหนี่ยวนำเขาบอกว่าใช้ความเหนี่ยวนำเราจะติดตามดูต่อไปเนาะเวลามันแตกยอดใหม่อันนี้แก้วน้ำใส่รองไว้ให้ยอดกล้วยไม้ค่ะสำหรับบ้านหางจระเข้เขาก็มีลายด่างขาวของเขาตามลวดลายธรรมชาติของเขาอยู่แล้วเราก็เลยลองเอามาแปะกับต้นกวักมรกตดำกวักมรกตดำต้นนี้ได้มาใหม่ยอดตรงกลางยาวขึ้นแล้วใบเขาจะสีน้ำตาลเขียวลายๆนะยอดที่ออกมาใหม่มันออกเป็นสีเขียวเลยยอดอ่อนเดิมนั้นมันเป็นสีน้ำตาล